ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้นะคะในรายการศูนย์นักศึกษาพยากรณ์ทุกๆวันศุกร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะวันนี้เหลือ3คนนะคะเพราะว่าอาจารย์แก้วติดภารกิจเร่งด่วนค่ะอยู่ทางเหนือนะคะเชียงใหม่พิษณุโลกอะไรก็ตามนะคะก็เจออาจารย์แก้วก็ทักทายอาจารย์แก้วได้เลยนะคะใครอยากเชิญอาจารย์แก้วดูดวงดูดวงเนาะโบกรถเลยเดี๋ยวบอกทะเบียนให้นะก็บอกรถเลยนะคะทะเบียนใหม่ทะเบียนใหม่ได้ข่าวของน้องเหรออะไรนะ8กไก่รอจุฬา5226นี่เดี๋ยวเราไปติดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงนะวันนี้เหลือ3คนเราจะมาเรื่องอะไรอ๋ออันดับแรกกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะจ๊ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกดอย่าเพิ่งเดทแอร์อยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะพี่แอร์แชร์เข้าสู่องศาไหมเนี่ยกำลังแชร์จ้ะใจเย็นๆจ้าจ้าจ้า ไม่ทะเลาะ กันสิ แก้วไม่อยู่ไม่มีใครคอย ห้ามนะไม่มีใครเป็นกรรมการ วันนี้รีบมานะคะเพราะว่าแจ้งก่อนว่าวันศุกร์หน้านะคะรายการศูนย์ลงสาวพยากรงดออกอากาศนะคะค่ะเพราะว่าเรา4คนจะอยู่ที่เชียงรายเพราะฉะนั้นรีบมาดูกันวันนี้นะคะใครที่อยากดูดวงสดๆกับเรานะคะก็โทรเข้ามาได้ที่021174603นะคะส่วนใครที่ไม่พร้อมจะโทรไม่อยากใครได้ยินเสียงของฉันเลยส่งข้อความเข้ามานะคะใน Facebook Liveเขียนชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะปีนักษัตริย์ที่เกิดเวลาได้ยิ่งดีเนาะบ้านเลขที่พร้อมหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้อย่าส่งมาแบบว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรเสร็จแล้วก็การเงินอะไรเงี้ยบางทีเราก็ตอบไม่ถูกนะคุณอาจจะรวยอยู่แล้วก็ได้แล้วก็มาดูดวงกับเราแล้วก็ไปไม่ถูกนะว่า อยากรู้อะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นเน้นคำถามมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความนะคะแต่ณตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนนะจ๊ะเราเน้นตอบเฉพาะคนแชร์มาเยอะๆใช่ไหมใช่มันจะขึ้นนะเราบอกเลยว่ามันจะขึ้นตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงชื่อคุณอะว่าผู้แชร์เพราะฉะนั้นเราจะเลือกอ่านคนที่เขียนคำว่าผู้แชร์นะคะแชร์แล้วแท็กเพื่อนด้วยชวนเพื่อนมาดูชวนเพื่อนมารู้จักเราทั้ง3คนกันจริงก็4เนาะก็ชวนเพื่อนมาดูแล้วก็เผื่อใครที่กำลังเครียดกำลังมีปัญหาอยู่แล้วอยากจะดูดวงไม่มีเวลาหรือว่าการเงินไม่พร้อมดูฟรีดูกันสดๆตอบทุกคำถามนะคะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อมหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ถ้าได้เวลาเกิดด้วยจะดีมากนะคะอ่ะเราจะเริ่มที่อะไรแชร์กันแล้วเนาะเกินถึงคราวที่แล้วก่อนอาจารย์จูดูเรื่องของดาวเศรษฐกิจดาวบ้านเมืองแม่นมากนี่ขนาดแกบอกว่าปีหน้าเผาจริงนี่ขนาดยังไม่ถึงปีหน้าเลยใช่อันนี้เผาจริงๆละไม่คือมันจะต้องมีสัญญาณมาก่อนมีทรายมาก่อนว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีเพราะอะไรก่อนที่เราจะพูดเรื่องของเรานะคะเราต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราก่อนเนาะขอบคุณบริษัทไทยยูไนเต็ดนะคะผู้สนับสนุนขนมทองม้วนอบกรอบตาโกดิโลนะคะหาซื้อได้ตาฟู้ดแลนด์นะคะแต่จริงๆแล้วมันนึงส่งออกเนาะแต่ถ้าใครอยากลองกินดูก็ลองไปหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์นะคะมี8รสชาติให้คุณได้ลองลิ้มชิมรสแล้วก็กำลังจะมีรถใหม่ออกมาในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรออกมาใหม่ยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวนะคะขอบคุณที่สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์สวยๆให้พวกเราได้นั่งกันสบายๆตลอด2ชั่วโมงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์กันไปเลยนะคะก็ขอบคุณโกดิโลด้วยนะคะนอกจากจะสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ให้เราแล้วยังสนับสนุนทองม้วนให้เรากินกันทุกๆอาทิตย์ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการศูนย์องศาพยากรณ์นะคะคุณจะได้อยู่หน้าเพจของเรา4คนตลอด1เดือนนะคะได้ขึ้นจอในรายการของเราทุกๆวันศุกร์ตลอด1เดือนค่ะนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่021174603นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รอรับนะคะก็บอกเลยว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการศูนย์องศานะคะคุ้มมากบอกเลยเนาะแล้วใครมีประสบการณ์ร้อนๆอยากจะโทรมาพูดคุยอยากจะโทรมาถามเราทั้ง3คนในวันนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าหรือมันมีอยู่จริงคะอาจารย์อะไรอย่างนี้โทรมาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้พวกเราฟังได้ถ้าเกิดเล่าแล้วไม่จุใจเราก็เชิญคุณมาออกในรายการนะคะก็โทรเข้ามาได้เลย021174603เนาะเราอาจจะไปเยี่ยมเยียนบ้านใช่อาจจะไปเยี่ยมเยียนบ้านเดี๋ยวอยากให้สปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมาสปอนเซอร์ในรายการเราเหมือนคุณได้ทำบุญนะเพราะเราก็จะเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการออกกองไปช่วยชาวบ้านช่วยคนต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะคะมาละแฟนคลับสปอนเซอร์เดี๋ยวหลังจากเรา
กลับจากไปทำพิธีสายมูเตลูพิธีสืบชะตาใช่เนาะก็เขาบอกกันเราจะไม่อยู่เนาะวันที่หลังจากวันที่9วันที่9เนี่ยเราจะบินนึงละก็เลยแบบต้องงดรายการใช่พอวันที่10ปุ๊บอาจารย์นิ่มบินจากเชียงรายตรงไปภูเก็ตเลยค่ะจ้าทางภาคใต้นะคะใครอยู่สุราษฎร์ชุมพรพังงาอยากไหว้เจ้าที่กลางบ้านติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยววันที่4เราจะไปดูซุปเปอร์สตาร์เพื่อเรา4คน0องศาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์พี่เบิร์ดนี่ยังร้องเพลงพี่เบิร์ดไม่ได้เลยเนี่ยกดแล้วกดแชร์นะคะแล้วก็ส่งคำถามเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงแรกเราจะมาพูดกันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดที่เกิดขึ้นทีมากเลยในที่แล้วณวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะในเรื่องของบิ๊กไบค์นะคะแล้วก็เรามาดูว่าเอ๊ะมันเป็นจุดอาถรรพ์หรือเปล่าคือในตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับเลยว่าข่าวบิ๊กไบค์เนี่ยมีทุกวันเกิดเหตุทุกวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขับผู้ชายขับคือมีเหตุทุกวันมีทั้งแบบลอยขึ้นไปติดต้นไม้ก็มีเนาะอันนี้น่าจะแถวสะพานคลองตันหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้รุนแรงสุดเลยเนาะจากข่าวเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาสวยมากเลยจริงจริงสะพานคลองตันเนี่ยเท่าที่เคยรู้มาคือเคยมีประวัติที่ได้ยินมาบ่อยครั้งถ้าใครลองไปเซิร์ช Google หรือดูข่าวต่างๆนะคะจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยโอเคถ้าทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นจุดไม่รับโค้งนะดูจากการใช่ใช่ถ่ายรูปมาเนี่ยโค้งจะไม่ค่อยรับกับถนนสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่เขาทำไอ้นี่นะไอ้แดงๆเนี่ยที่ทำให้มันช้าลงใช่ไหมแต่ไม่น่าจะช่วยได้แล้วก็คือตรงเนี้ยมีคนชาวเน็ตไปหาข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าเห็นเป็นผู้ชายใส่จุงกระเบนแดงยืนอยู่นะคะแต่อันนี้เราก็ยังมองไม่เห็นก็คือบริวารของยมทูตหรอนี่ไงใช่ใช่เขาบอกว่าเห็นเป็นนี่มันขนลุกผู้ชายใส่จงกระเบนแดงยืนอยู่เนาะดูพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครที่อยู่บริเวณแถวๆนั้นเคยได้ยินข่าวแบบนี้บ้างไหมมีอยู่จริงหรือเปล่าไหนลองส่งมาบอกเราหน่อยนะคะเพราะจริงๆนะยังไม่ได้แบบเสพข่าวสักเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่ค่อยชอบดูข่าวที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ได้กลัวอะไรกลัวเขามาขอความช่วยเหลือแต่จริงๆอ่ะบทนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่เจอจะเป็นเหตุที่รุนแรงเกิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเคยมีแบบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันตกลงมาจากสะพานเยอะมากเยอะมากเนี่ยเราถึงไม่บอกว่าโอเคถ้าทำวิทยาศาสตร์คุณไม่รับโค้งมันเกี่ยวกับโค้งจุ้ยไหมเมื่อกี้ที่มันเป็นภาพย้อนกลับไปมันมีตึกอาคารสูงที่บังสะพานอ่ะเกี่ยวไหมแล้วทำให้เกิดไม่นะไม่เกี่ยวเราว่าเพราะว่าตรงข้ามมันเป็นกระจกไงที่เมื่อกี้ก่อนภาพก่อนหน้าเห็นเห็นค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะตรงนี้มันเป็นโค้งโค้งมาแล้วเนาะโค้งมาแล้วนะใช่ซึ่งถ้าขับรถเร็วอ่ะมันจะมีปัญหานะคะยังยังมีอีกที่นึงนะตรงเดอะมอลล์บางกะปิอันนั้นก็น่ากลัวนั่นคือ7ศพ6หรือ7ศพมาแล้วอ่ะคือคันเดียวนะแต่ก่อนหน้านั้นจะมีอีกเยอะเลยโอ้แล้วก็ตรงทางลงของเขาเนี่ยมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะ อยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลเวชธานีนั่นก็ตายมาเยอะเพราะว่าพอลงจากสะพานเขาลงมาเร็วแล้วก็เข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเออแล้วแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เป็นลูกสาวเขาก็ตายมาแล้วแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นโดนมาหลายครั้งแล้วนะเออเนี่ยสะพานนี้อันนี้ก็น่ากลัวแล้วมันโค้งคล้ายๆกันเลยนะแล้วราวสะพานก็ลักษณะเดียวกันไอ้ที่วงกลมมันก็คือจังหวะรถเร็วๆขับรถมาเร็วไงตอนที่ทางจะขึ้นสะพานเขาบอกว่าเนี่ยแค่ประมาณไม่เกิน1นาทีก็เกิดเรื่องเลยพอพ้นจากแท็กซี่ตรงนี้มาโอ้นี่ไงซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดเหตุได้เนาะแต่จากตรงนี้ก็ส่วนใหญ่มันจะเกิดกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนาะมอเตอร์ไซค์จริงๆเขาไม่ให้ขึ้นนะอ๋อใช่ไหมสะพานพวกนี้เขาไม่ให้ขึ้นเลยขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเพราะอะไรข้อหนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะตกลงมาจากสะพานเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตกันตรงเนี้ยแล้วสะพานนี้ตกจากสะพานเยอะมากหลายศพแล้วค่ะคือถ้าถามในศาสตร์ของนิ่มนะนิ่มว่าส่วนหนึ่งมีค่ะในเรื่องของอาถรรพ์อะไรต่างๆนะแล้วก็เรามองข้ามเรื่องวิทยาศาสตร์ก่อนเรื่องการไม่รับโค้งอะไรต่างๆที่บอกไปนะแล้วสังเกตว่าเวลาเกิดเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเสียชีวิตแบบแรงๆทั้งนั้นเลยใช่ใช่คือจะต้องแบบมีเหตุอะไรที่มันดูรุนแรงดูแบบเยอะแต่น้องคนที่แรงสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเราบอกเลยตรงนี้คือคนพูดถึงในเรื่องของตัวตายตัวแทนถ้าถามในศาสตร์เราว่ามีอยู่จริงไหมในเรื่องของตัวตายตัวแทนเราบอกเลยมีอยู่จริงค่ะนะถึงแม้จะทำบุญถึงแม้จะแบบมีการเชิญวิญญาณแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ย
มันจะมีเรื่องของตัวตายตัวแทนในเรื่องของมันจะมีเรื่องของสัมภเวสีที่ไม่มีคนเชิญกลับบ้านอ่ะเหมือนผีไร้ญาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวตายตัวแทนเหมือนโค้งร้อยศพอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นจุดอาถรรพ์ในของแต่ละที่ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของตัวตายตัวแทนแต่ถามว่ามีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงนะคะในเรื่องของตัวตายตัวแทนสังเกตดูอย่างเช่นตรงไหนที่คนตายเยอะๆก็จะมีปีละครั้งปีละครั้งเอาจริงนะเมื่อก่อนเคยเรียนมหาลัยนะแล้วก็เป็นประธานนักศึกษานะคือจะต้องมีแบบรุ่นน้องอ่ะเสียชีวิตทุกปีแล้วเสียชีวิตจากการจมน้ำบ้างอุบัติเหตุบ้างซึ่งจะไม่พ้นแค่2 อย่างเนี้ยแล้วก็จะเป็นเดือนที่มันไล่ๆกันคือทุกปีเลยว่าเราจะต้องเป็นคนทำป้ายนั่นน่ะนั่นคืออะไรที่เขาวงกลมผู้ชายไงที่เขาบอกว่าใส่ตรงกระเบนแดงอ่ะเนาะแล้วอย่างมากเลยใครอยู่แถวๆบ้านอยู่แถวๆนี้เคยได้ยินข่าวอะไรแบบนี้บ้างไหมก็ลองบอกเรามาหน่อยแล้วเราอยากรู้แต่ว่าก็เราสรุปด้วยศาสตร์ของเราว่าตัวใดตัวแทนมีอยู่จริงนะคะแล้วก็เขาไปเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรหรือมาอยู่แทนเขาอยู่แทนเขาไงเขาก็จะได้ไปเลยมีอีกอย่างนึงที่พี่นิ่มพี่แก้วชอบพูดเนาะที่ว่าตัวแทนตัวจริงมีอยู่จริงกับอันที่สองคือดวงตกใช่ไหมใช่ดวงตกเพราะว่าอายุเท่าไหร่นะ37เลขอะไรตับความตายไหมโอ้ใช่ใช่เลข37นะเป็นเลขของความตายแล้วก็เป็นเลขของตายด้วยอุบัติเหตุด้วยนะคะบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเบญจเพสนะ25 35หรืออะไรอย่างนี้นะคะช่วง37ก็ต้องเขาเป็นภาษาดวงเขาบอกเคาะหนักเคาะแบบหนักใช่คือเบญจเพสคนเราจะไม่เท่ากันนะบางทีอายุ25อาจจะยังไม่ถึงเบญจเพสนะเพราะว่าตำแหน่งของดวงดาวมันยังมาไม่ถึง ก็อาจจะแบบ24ก็ได้ใช่24ก็ได้หรือบางทีก็26ก็ได้26ก็ได้ใช่แล้วก็นะถ้าเป็นผู้หญิง35ก็34 9 21 23อันนี้คือช่วงที่ต้องระวังถ้าเป็นผู้หญิงนะศาสตร์คนจีนเขาบอกว่าถ้าใครอยู่ในช่วงที่เลขขี้ยังไม่ดีเช่นถ้าเกิดเป็น55ก็ถือว่าเป็น56แล้วคนจีนถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็น56เนี่ยยาก57แต่คนจีนส่วนใหญ่เขาจะนับเขาบวกบวกไปอีก1ปีเพราะว่าเขาถือว่าอยู่ในท้องในท้องปีนึงอีกปีนึงนะคะเขาเลยเหมือนกับว่าอยู่ต้องบวกไป1ปีใช่แล้วของคนไทยเขาก็คิดอายุย่างมันก็ใช้ได้จริงๆถ้านับจีนนะจริงๆตอนเนี้ยแค่จะไม่ค่อยดีเพราะ48มันนับเป็น4948แล้วเนี่ยนะ28โอ้ยเดี๋ยวถูกแล้ว300,000จับหนักไปเท่าไหร่ดีอยากกินอะไรเนาะอ่ะเนาะก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทุกท่านเลยเนาะก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะแต่เราก็เอามาให้เป็นข้อตักเตือนให้ขับขี่อย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์จะเป็นรถยนต์จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอให้อยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะเราก็เอาเป็นแค่เคสสตัดดี้เนาะให้แบบว่าทุกคนอยู่อย่างระวังนะคะพอดีวันนั้นวันหยุดด้วยแหละเป็นวันอาทิตย์แล้วมันสามวันติดเนาะสามวันติดไงเลยไม่มีรถว่างไงเขาก็เลยขับรถเร็วได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปอะไรอีกนิดนึงขอพูดเรื่องเมื่อเช้าหน่อยตื่นเช้ามาโอ้โหเหตุการณ์บ้านเมืองเนาะไฟกันยกใหญ่เลยไฟไหม้เอ่ยระเบิดเอ่ยนะคะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็รอแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ก็ระวังนิดนึงจริงๆก็แอบห่วงนะเพราะว่าหลานเรียนเซนโยแล้วนั่งรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีแอบห่วงแต่ว่าก็บางอย่างมันก็คงถึงเวลาคือตอนเนี้ยมันเกิดกับสถานที่เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าคราวนี้พอเกิดรถไฟฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนอาจจะใช้รถไฟฟ้าน้อยลงหรือเปล่าเกี่ยวไหมแต่ว่าหน้าตามศูนย์ราชการก็มีนะเกี่ยวเนาะก็ต้องแล้วเป็นใจกับผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ร้านค้าอะไรที่เสียหายเมื่อเช้าไฟไหม้ประตูน้ำเนาะใช่ไหมประตูมีแบบว่าดวงเมืองอะไรจะบอกกล่าวเตือนสักนิดไหมคะก็ระวังวันที่8ไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าดวงดาวในช่วงระยะนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาวเดี๋ยวต้องออกตัวก่อนว่าเป็นเรื่องของดวงนะคะเรื่องของดวงดาวเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือบ้านเมืองใดๆแต่เราตักเตือนให้เรามาระวังว่าคุณต้องระวังอะไรบ้างเนาะเพราะตอนนี้ลักษณะของดวงดาวที่มันเดินอ่ะหนึ่งดาวมนุษย์ตะยูเดินถอยหลังการที่ดาวมนุษย์ตะยูถอยหลังเนี่ยดาวมนุษย์ตะยูหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงอุบัติเหตุหมายถึงไฟหมายถึงระเบิดอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากดาวมนุษย์ตะยูเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟแล้วเนี่ยถ้าเกี่ยวกับพวกอุทกภัยไม่ใช่ค่ะจะไม่ใช่จะเป็นอีกตัวนึงนะคะจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าจริงๆมันก็คือเหตุการณ์ที่มันผันผวนแปรปรวนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกดาวอีกตัวนึงที่มาร่วมด้วยก็คือดาวอังคารดาวอังคารมันแปลว่านักรบแปลว่าการต่อสู้แปลว่าไฟตรงเลยแปลว่าไฟ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ได้แล้วโดยเฉพาะวันที่ในช่วงระยะเวลา 7, 8, 9, 3วันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวตัวนี้ส่งแรงส่งผลแรงอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะไม่งั้นเนี่ยเศรษฐกิจปีหน้าของเราอย่างที่บอกตั้งแต่วิกที่แล้วว่ามันไม่ดีเลยจริงอาจารย์จูบอกเผาจริงมันไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยนะคะมันเป็นทั่วโลกทั่วโลกแล้วตอนนี้มันตกถ้าตกต่ำทั่วโลกอ่ะเราอย่าทำให้ประเทศเราตกต่ำไปนะแล้ววันที่8ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเหมือนกันละค่ะแบบนี้เลยก็คืออาจจะเกิดทีน้อยหรืออะไรอย่างนี้วันที่8ตรงกับซึ่งมันอาจจะรุนแรงก็ได้ตรงกับวันพฤหัสเพราะว่าวันที่9เราเดินทางวันศุกร์ตอนเที่ยงใช่ไหมก็ยังเป็นวันที่เด็กๆไปโรงเรียนเนาะผู้คนก็ยังไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็วันที่8นะคะก็อาจจะระมัดระวังเป็นพิเศษ789 789เนาะอยู่บ้านกับทำบุญไม่สิต้องไปโรงเรียนไงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กไปโรงเรียนไงเนาะก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วกันนะคะนี่เราก็บอกเพื่อให้เป็นเค้าเรียกอะไรอุทาหรณ์ระมัดระวังไม่ประมาทจะได้ไม่ประมาทกันเนาะ789นะคะแล้วก็ลองมาติดตามหน้าข่าวดูว่าเอ๊ะเป็นอย่างที่ทำนายไว้หรือเปล่าว่าเฮ้ยมันจะเกิดเนาะทีนี้ดูราศีก่อนไหมเรียกคนหน่อยเรียกคนหรอเรียกแขกหน่อยก่อนที่เราจะไปอ่าน Facebook Live นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟัง12ราศีในช่วงอาทิตย์นี้จากอาจารย์จูนะคะศาสตร์ดาวยูเรเนียนนะคะการนับศาสตร์ดาวยูเรเนียนจะไม่เหมือนดวงไทยนะคะเราจะนับวันที่21ใช่ค่ะประมาณโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณเกิดในราศีพฤษภของดวงไทยคุณอาจจะเกิดในราศีมิถุนของดาวยูเรเนียนนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราจะเอาเป็นครึ่ง6เดือนแรกครึ่งปีแรกก่อนนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ครึ่ง6ราศี6ราศีแรก6ราศีแรกกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าเพิ่งหายกันไปไหนเดี๋ยวจะมาอ่านหน้า Facebook ไลฟ์นะคะจัดเต็มเลยล่ะจัดเต็มจะได้แบบ84คน100คนนะระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลือกก่อนเดี๋ยวเราจะได้เลือกขึ้นมายอดถ้ายอดถึงประมาณถ้าถึง100 100ก็จะยาวเลยเอากันนะถ้าไม่ถึง100ก็เลิกรายการขนาดเลยนะขนาดเลยนะปิดรายการเนี่ยอะไรนะน้องโคโปรดิวเซอร์บอกว่าอะไรนะทีมงานเรารายการเราเขาบอกว่ายังไม่ปิดเอาแล้วบอกเลยอีก10นาทีรายการใหม่เรื่องของเราอ่ะต่อเอาเริ่มที่ราศีราศีมังกรร้อยนะนะกดเท่าไหร่นะอะไรนะเข้ามาดูให้ถึงร้อยราศีมังกรตอนที่เราร้อยหนึ่งเลยนะราศีมังกรอันดับแรกนะมันจะมีอยู่2กรณีก็คือรายรับเยอะหรือรายจ่ายเยอะนะคะยกเว้นพอคือยกเว้นบางคนนะคะบางคนแต่ในระยะนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นรายรับแล้วเป็นรายรับไม่ใช่โชคลาภแบบฟุกๆจะเป็นโชคลาภที่มาจากการงานนะคะสังเกตได้ง่ายว่างานของคุณน่ะมันจะแน่นเอียดเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในระยะนี้จะเป็นช่วงที่การงานเยอะจริงๆนะคะเงินก็ตามมานะไม่ได้หมายความว่าได้แต่งานไม่ได้เงินนะคะได้เงินด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีชาวราศีมังกรบางกลุ่มเหมือนกันที่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่จะจ่ายไปกับเรื่องของบ้านหรือคนในบ้านนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรไม่ต้องห่วงว่ารายจ่ายของคุณมันจะสูญเปล่ามันเหมือนกับว่าเรามีผลตอบแทนกลับมาให้ด้วยนะคะอันที่สองของราศีมังกรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของงานการงานของคุณเนี่ยมันบอกว่าเยอะจริงๆแล้วมันบอกว่าไม่ใช่งานเดียวมันมากกว่า2 3 4 5 6เลยแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันเหมือนกับงานที่จะต้องเดินทางหรือการใช้คำพูดการเจรจาสมมุติว่าถ้าเป็นพิธีกรโอ้โหอันนี้แจ๋วเลยแล้วถ้าเป็นดารานี่ยิ่งแจ๋วเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะนี้คนที่ทำงานประเภทนี้จะเป็นช่วงที่การงานดีการเงินดีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงจะให้โชคให้ลาภเช่นเอางานมาให้คุณเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะเหมือนผู้หญิงแหละก็จะเอางานมาให้คุณเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในระยะนี้ถือว่าดีแต่ว่าถ้าคิดจะซื้อบ้านหรืออะไรมันเหมือนกับต้องรอนะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะยังไม่ใช่ต่อไปชาวราศีกุมอันนี้เราพูดแบบช้าเลยนะเพื่อที่ว่าเอาช้าด้วยแล้วก็ละเอียดด้วยเอาแบบละเอียดเลยเอาแบบละเอียดเลยนะต่อไปชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเนี่ยแต่ต้นปีที่ผ่านมาราศีกุมเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะได้พวกทรัพย์สินหรือพวกเงินมากกว่าราศีอื่นนะครับมันอยู่ที่ว่า
คุณทำหรือไม่ทำถ้าคุณนอนเฉยๆมันก็อาจจะมีคนเอาเงินมาให้มันก็ได้แค่นั้นนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าคุณดิ้นรนที่จะทำด้วยโอ้ยอันนั้นยิ่งดีก็ได้มากเพิ่มเพิ่มใช่เพราะตอนสมัยที่เราเรียนนะอาจารย์เราจะพูดเสมอเลยว่าเมื่อไรที่ดวงดีให้วิ่งไปหาให้แสวงหาให้ทำแต่เมื่อไรที่ซวยดวงซวยดวงตกอยู่เฉยๆนะคะเพราะยิ่งหาเองยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บใช่ยิ่งดิ้นเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บถูกต้องเลยเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้อีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมนอกจากว่าเป็นระยะปีที่คุณมีโอกาสที่จะหารายได้หาหลักทรัพย์ให้กับคุณแล้วเนี่ยการงานของคุณในช่วงเดือนนี้โคตรดีเลยเออถึงแม้มันจะมีปัญหาบ้างแต่มันแต่มันได้ผลดีมากกว่าราศีกุมนะคะสำหรับชาวราศีกุมในระยะนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะมีโอกาสเดินทางต่างประเทศเลยนะคะก็ไปแล้วดีไหมดีค่ะต้องไปฮ่องกงกันแล้วล่ะฮะเนาะจองตั๋วตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะดีเลยช่วงเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่แม้บ้านเมืองไม่สงบแล้วก็ไปไหว้พระทะเลเลยการไปไหว้พระเนี่ยคือขอให้ตัวเองแล้วขอให้ประเทศด้วยใช่ขอให้บ้านเมืองเราด้วยนะคะต่อไปชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนนะคะให้อันเนี้ยระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของปอดในขณะเดียวกันให้ระวังเรื่องคำพูดเพราะว่าเวลาพูดแล้วเนี่ยมันจะไปสร้างศัตรูสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องคำพูดคือพูดให้น้อยที่สุดหรือว่านี่แหละราศีมีนเนาะราศีมีนเวลาจะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่างประเทศอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีอีกราศีหนึ่งเนาะราศีมีนมีโอกาสเดินทางต่างประเทศขณะเดียวกันในตำแหน่งนี้มันแปลว่าการทำบุญใหญ่วันนี้ช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาไปถวายเทียนพรรษาเลยนะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสที่จะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาช่วงนี้ทำเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่บุญกุศลจะส่งให้คุณได้ทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหนักไปทางการทำบุญดีที่สุดต่อไปชาวคนถามว่ากุมวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะรบกวนบอกด้วยราศีกุมนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่21มกราคมนะคะถึงวันที่20กุมภาค่ะแล้วถ้าเลยวันที่20กุมภาไปแล้วคุณก็คือชาวราศีมีนนะคะต่อไปชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีรายจ่ายอยู่แล้วนะในรอบปีนี้มันเหมือนกับว่าเอาเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งเป็นตัวแทนราศีนี้เลยก็ได้เพราะว่า20มีนาถึง21เมษายนจ้ะโอเคนะราศีเมษใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวคนงงไง20ประมาณ20หรือ21 21มีนาจนถึง21เมษายนก็คือชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยอย่างที่บอกคือเอาเพื่อนคนหนึ่งเป็นตัวแทนเพราะว่าเวลามีอะไรปุ๊บคนนี้ก็จะกิ้งมาดูให้หน่อยดูให้หน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นระยะที่ดาวการเงินเนี่ยตกวินาศคำว่าวินาศเนี่ยหมายความว่าพอเวลาได้เงินมาก็มักจะหมดไปสูญไปแบบรวดเร็วนะคะหรือมีแต่รายจ่ายมากกว่าจะเป็นรายรับในขณะเดียวกันเพื่อนคนนี้เล่นหุ้นด้วยพอไม่ได้นั่งหน้าจอปุ๊บเสร็จเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีได้ทั้งมีโอกาสทั้งได้แล้วมีโอกาสทั้งเสียแต่ส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้นะคะเขาก็เหมือนกันนะว่าเขาจะขายบ้านแต่เราบอกว่าเฮ้ยพี่มันเหมือนจะเสียเงินมากกว่านะแทนที่จะได้บ้านเนาะแกก็บอกว่าจริงเลยเพราะว่าให้ตัวแทนนะไปดูละเขาบอกว่าพี่ต้องซ่อมบ้านก่อนนะพี่ถึงจะขายได้เสร็จเลยต้องจ่ายเงินก่อนนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยเหมือนกับต้องเสียก่อนแล้วถึงจะได้นะคะแล้วในระยะนี้ของชาวราศีเมษให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบเจ็บป่วยบ่อยน้ำน้ำในตัวก็เช่นน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะหรือไม่ก็ระบบสายตาก็จะต้องระมัดระวังอันนี้เยอะเลยค่ะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลด้วยเกี่ยวกับเรื่องของฟันก็ยังต้องไปดูเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในระยะนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้ตำแหน่งดาวโชคของเขาเนี่ยตกตำแหน่งวินาศนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินต้องเดือนกุมภาไปแล้วนะคะปีหน้านู่นเนี่ยถึงจะดี
นะคะเพราะว่าดาวตัวนี้จะเคลื่อนแต่ว่าหลังตุลาเนี่ยจะดีขึ้นมาสเต็ปนึงเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยมันยังเดินถอยหลังอยู่เนาะแล้วมันจะเริ่มเดินหน้าประมาณวันที่ประมาณกลางๆสิงหาเนี่ยเดือนนี้กลางๆเริ่มเดินหน้าแต่ว่าเดือนตุลาก็จะย้ายราศีเพราะฉะนั้นพอย้ายราศีเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆ คลายลงนะคะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยในระยะนี้จะมีเกณฑ์เรื่องคู่นะคะบางคนจะได้คู่นะคะหรือบางคนมีโอกาสแต่งงานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการทำเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะก็ถือว่าดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องคดีความไม่ควรเซ็นค้ำประกันอะไรใครทั้งสิ้นเพราะมีโอกาสที่จะเกิดคดีความได้ให้ระวังสุขภาพอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอาการกระดูกบางกระดูกพุนหรือหมอนรองกระดูกสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังโชคดีว่ายังมีเขาเรียกว่ามีโชคลาภเข้ามาประปรายเนาะต้องอันนี้ก็ต้องรอปีหน้าเหมือนกันนะชาวราศีพฤษภถึงจะดีมากๆเลยแต่ที่จะดีอีกสเต็ปนึงเนี่ยก็คือหลังวันที่18สิงหาไปแล้วนะคะจะดีมากๆเลยต่อไปชาวราศีมิถุนเรารออยู่เราเป็นตัวแทนของชาวมิถุนนะคะเรา2คนสิเรา2คนเอาโชคอีกมั้ยคะเออนะนี่ไงนี่ถูกอีกแล้วสายมูนะถูกอีกแล้วจริงจริงอาจารย์นี่ถูกแล้วแต่ว่าต้องใช้คำว่าเขาเปรียบเขาเปรียบเราอ่ะโอเคชาวราศีมิถุนยังมีโชคอยู่นะคะแล้วโชคของชาวราศีมิถุนอยู่ถึงปีหน้าเลยนะคะอยู่ถึงปีหน้าเลยก็ยังไปถือว่าโชคดีเพราะว่าหลังจากที่ตอนนี้มันอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับการงานแต่พอปีหน้ามันจะอยู่ในเรือนเกี่ยวที่เกี่ยวกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนในช่วงนี้เขายังดีอยู่ในช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะคะแล้วในถ้าถามว่าจะขายบ้านได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไหมขายบ้านได้เราจะหาเรื่องซื้ออีกไหมหาเรื่องซื้อเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดจบในเดือนนี้ไหมแต่ว่าดวงไทยเนี่ยดูใกล้เคียงกับอาจารย์จูเลยนะเพราะโทรไลน์ไปคุยกับพี่นิ่มเขาว่าราศีเมถุนนั้นดวงจะขึ้นไปถึงปีหน้าเดือนกันยาใช่ถึงปีหน้าเลยปีมากเลยเพราะว่ามันดาวโชคจะเข้าเรือนที่เรือนที่เก้าเรือนที่เก้ามันถือว่าเป็นเรือนแห่งความสำเร็จสิบล้านโอ้ยได้อยู่แล้วเอาเปิดเดี๋ยวกันอ่ะเดี๋ยวได้ยังไม่จบนอกจากนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะละหลังวันที่8นี้เป็นต้นไปนะคะก็งานก็จะเยอะขึ้นนะคะตอนนี้มีงานอีกดิมีถ่ายรายการ YouTube นี่นะก็จะมีงานแล้วเนี่ยเป็นรายการของตัวเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่องนิ่มจูรู้ทันดวงนะคะเราจะเริ่มต้นด้วย3อ๋อ3พระเอกนะคะไปติดตามดูว่าเป็นใครบ้างใครบ้างใช่เดี๋ยวอันนี้ของแอร์เขาก็มีถุนเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้ของแอร์เขาก็งานเยอะเหมือนกันเราว่าน่าจะมีคนจองคิวมาเยอะแล้วนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นของแอร์มาจากเชียงใหม่30คิว31คิวแต่ใช้นี่นะวนหมดแล้วของเราก็เน้นงานว่าเจ้าพี่ก็เยอะเนาะใช่นะคะอาจารย์จูก็เยอะแต่ว่าดูให้คราวที่แล้วหลังจากวันที่24นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเนี้ยถึงแม้ว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยมันจะอยู่ในช่วงของในอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภก็ตามนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโชคนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนมันหมายถึงว่าโชคเนี้ยมันอาจจะแบบว่าได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปหรือว่าหรือบางคนอาจจะได้น้อยบางคนได้เยอะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะตามมานะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเสียเลยนะคะมันจะดีด้วยซ้ำไปเราเน้นงานนะพี่แอนนะใช่เราเน้นงานเน้นงานติดต่องานมาเยอะๆอีเวนต์นะฮะศูนย์องศาพยากรนะฮะไปเป็นทีมได้เลยทีนี้หมด6ราศี6ราศีมาอ่านข้อความบ้างจ้ะเกิดวันพฤหัสที่8กันยานะคะ31ปีมะโรงบ้านเลขที่16ทับ2มีเทพอะไรคุ้มครองคะอันนี้เป็นพ่อแม่ลักษมีนะคะความรักโชคลาภจะดีขึ้นไหมคะขอโชคลาภหน่อยค่ะคุณหนุ่งหนิงโชคลาภได้ไพ่6ดาบอ่ะ
พวกดาวปกติถ้าโดยคำพยากรณ์เนี่ยมันแปลว่าน้ำเชี่ยวอย่าเร็วขวางแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่มีโชคแต่ถ้ามีโชคเนี่ยก็ต้องทำบุญนะฮะถ้าหกดาบนะฮะส่วนใหญ่หกดาบแปลว่าน้ำในตรงอยู่แล้วปกติแปลว่าของเหลวทำบุญด้วยน้ำแล้วก็ถวายพวกเทียนหรือไฟก็ถึงจะเป็นการแก้เคล็ดทำให้มีโชคลาภนะครับอาทิตย์ที่31มกราคม2531ว่ามีคนเกิด31เนาะเลขที่พัก41ทับ2ดูเรื่องการเงินค่ะการเงินค่ะพี่แอ้การเงินได้ตำแหน่งของคิงสือกาธาดาวราชาสือกาธาปกติการเงินจะมาจากในเรื่องของคาสเวตด้านของการงานแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นจะประสบความสำเร็จมาจากงานนะครับมีสายไม่ใช่แบบฟุกๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงครับได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะน้องยุ้ยค่ะน้องยุ้ยน้องยุ้ยมีประสบการณ์หลอนเหรอคะค่ะก็มีนิดหน่อยค่ะค่ะอะไรเล่าเลยเล่าเลยเดี๋ยวขอวันเดือนปีเกิดไว้ก่อนได้ไหมขอวันเดือนปีเกิดไว้ก่อนได้ค่ะ2สิงหาเลยค่ะเขาจะโทรมาเล่าประสบการณ์หลอนไม่จูไม่ได้โทรมาดูดวงดูดวงด้วยค่ะเดี๋ยวไม่หลับดูดวงด้วย2สิงหาพ.ศ.ค่ะ2526ค่ะโอเคเล่าก่อนมาวันนี้วันเกิดเลยค่ะโอ้จริงๆโอ้วันเกิดวันเกิดเลยกับเจ้าของอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูขอบคุณมากค่ะมีความสุขมากๆนะคะขอให้การงานที่เหน็ดเหนื่อยอยู่คลี่คลายไปในทางที่ดีการเงินที่ไม่คล่องตัวอยู่ก็ขอให้คล่องตัวนะคะขอเพียงก็อวยพรคำฮิตติดปากรักลุ่งรวยล่ำซ้ำนะเล่าประสบการณ์มาได้เลยจ้าค่ะก็เจอครั้งแรกก็ประสบการณ์นะคะก็26ค่ะอายุ26นะคะค่ะก็ทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่อ่ะค่ะค่ะก็วันนั้นก่อนวันวิสาขะวันหนึ่งอ่ะค่ะก็เห็นวิญญาณนะคะครึ่งตัวเดินเข้าไปในผนังอะค่ะด้านหน้าของเราอะค่ะน่ากลัวค่ะครึ่งท่อนอะค่ะวันโกนเลยใส่เสื้อแดงเป็นพนักงานของโรงแรมนี้ค่ะแล้วคุณยุ้ยไม่ช็อกเลยเหรอเห็นโรงแรมเห็นไม่เห็นก็ตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อตัวเองว่าเพราะไม่เคยมีเซนไม่เคยเจออะค่ะพี่แอนนี่ช็อกเลยพี่ยอดแรกเลยค่ะค่ะแล้วก็วันวิสาอีกวันนึงก็ตอนกลางวันเลยค่ะก็เราเป็นพนักงานต้อนรับใช่ไหมคะก็เห็นเหมือนแบบมีลูกค้าใส่ชุดยีนเกงยีนอะไรเงี้ยค่ะเดินเข้ามาเหมือนจะมาเช็คอินอะไรเงี้ยแต่ไม่มีขาแต่ไม่มีเท้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ลุกขึ้นไปรับแล้วก็อ้าวทำไมไม่มีใครเดินเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่มีคนน่ากลัวเนาะค่ะหลังจากนั้นก็เจอมาเรื่อยๆอะค่ะมีทั้งเสียงมีทั้งเนี่ยค่ะให้เจอบ้างมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะของจริงไหมเอ๊ะวิญญาณพวกอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกว่าใช่สัมภเวสีไหมน่าจะเป็นคนในนั้นหรือเปล่าถามพี่นิ่มอะไรนะมันใช่สัมภเวสีโรงแรมอยู่เชียงใหม่เหรอที่ไปเห็นไปอะไรสัมภเวสีถ้าอย่างเงี้ยสัมภเวสีเนาะอืมใช่ไหมสัมภเวสีเลยจ้ะเออแต่จริงๆคุณยุ้ยอยากรู้เรื่องนี้พี่นิ่มถ้าเกิดถามอ่ะรู้พี่นิ่มจะรู้ไหมว่าพูดผีปีศาจคนละภพคนละภูมิคนละภูมิใช่ไหมพูดนี่ก็พวกพูดก็จะเป็นแบบลึกลงไปหน่อยผีก็คือที่เขาเห็นใช่ผีก็คือส่วนใหญ่จะมาขอส่วนบุญปีศาจอ่ะค่ะปีศาจนี่ก็คือส่วนใหญ่พวกกึ่งๆเจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่มีเหมือนผีไม่มีญาติอ่ะเออแต่คุณยุ้ยเป็นคนที่มีเซนส์นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะค่ะสวดมนต์บ่อยไหมก็สวดมนต์ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะหลังๆแต่ก่อนก็นั่งสมาธิอะไรปฏิบัติอะไรอยู่ค่ะเออเนาะเพราะว่าถ้าคุณยิ่งทำเนาะคุณก็จะได้เซนต์พวกนี้มาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคุณไม่กลัวแล้วเจอจนชินแต่อาจารย์นี่ไม่ชินเลยนะเออก็ยังกลัวอยู่นะทุกวันนี้ใช่เจอผงเจอผีก็ยังแบบกรี๊ดอยู่นะอืมส่วนมากถ้าปฏิบัติธรรมออกจากวัดมาก็เจอวิญญาณเจอเลยใช่ไหมเออเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเซนต์นี่อยู่ไหนคะคุณยุ้ยอยู่เชียงใหม่ป่ะตอนนี้ยังอยู่เชียงใหม่ปะคะใช่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมถ้าเจอหมอแก้วก็
ตบแล้วลากเข้าบ้านด้วยนะฝ่ายดูแลหมอแก้วด้วยหมอแก้วไปเหนือนะคะขึ้นเชียงใหม่พอดีเลยขับรถไปด้วยนะดูสิแซ่บไหมนะแก้วเราอะแต่น้องใครมีงานเส้นเหนือนะคะพิษณุโลกตากอะไรแพร่เพ้ออะไรอยากจะดูดวงกับหมอแก้วก็เขาไล่เก็บงานแถวนั้นเลยอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหมอแก้วไปเลยเนาะแล้วคุณยุ้ยอยากรู้เรื่องดวงอะไรบ้างไหมเอ่ยทั่วไปอะค่ะทั่วไปด้วยคุณยุ้ยครั้งที่แล้วเมื่อวันที่1หรือวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีโชคไหมเขาก็จะโทรหาตาค่ะมีไหมมีโชคไหมอ๋อไม่เล่นนะคะอ๋อไม่เล่นโดยโอเคไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณจะมีโชคเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นไปทำบุญเนาะทำบุญเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นรอบปีที่คุณจะมีโชคลาภเข้ามานะคะสมมุติว่าถ้าคุณค้าขายก็จะเป็นช่วงที่มีค้าขายดีหรือว่าถ้าคุณทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการพิจารณาพวกโบนัสพวกอะไรเงินเดือนก็จะเป็นช่วงที่ดีของคุณเนาะค่ะแต่ว่าเขาให้เน้นนะคะเน้นเรื่องการทำบุญนะตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้มันบอกว่ามีการทำบุญใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องทำบุญไว้ก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะมีโชคเข้ามาค่ะมีลูกหรือยังคะมีคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะลูกยังอยู่ด้วยไหมหรือว่าค่ะอยู่ด้วยกันค่ะเขาจะมีย้ายโรงเรียนป่ะไม่แน่ใจค่ะเขาจะมีเกณฑ์โยกย้ายเนาะภายในปี2ปีเนี้ยไม่เกินไม่เกินปีหน้าค่ะจะถามเรื่องอะไรอีกเรื่องโยกย้ายใช่ไหมคะโยกย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโยกย้ายที่อยู่ถ้าย้ายแล้วจะดีไหมคะย้ายแล้วดีไหมถ้าเป็นช่วงปีหน้าดีกว่าปีหน้ามกราคมพาถึงจะดีแต่ถ้าย้ายในช่วงนี้อาจจะไปเจออะไรก็ได้นะตอนนี้บ้านเลขที่อะไรอ่ะคุณยุ้ยบ้านเลขที่อะไรคะมันเกี่ยวไหมว่าคนเจอผีแล้วต้องเจอผีตลอดพี่นิ่มใช่เกี่ยวไหมเกี่ยวส่วนบ้านเลขที่อะไรนะคะ19/6ค่ะโอ้วันนี้อยู่ดังนะเนี่ยหมู่3มีชื่อเสียงนะเนี่ยเจ้าที่ผู้หญิงนะคะแต่ไม่ได้อยู่นะคะแต่ไม่ได้อยู่อ้าวเอาบ้านที่อยู่สิเอาบ้านที่อยู่เอาห้องพักที่อยู่บ้านที่อยู่อ๋ออยู่บ้านพักราชการนะคะเลขที่เท่าไหร่คะไม่มีเลขที่อ่ะแล้วเนี่ยบ้านพักในสถานที่ราชการนะคะในเวลาไม่มีเลขที่เนี่ยเราดูได้ไหมดูได้ต้องไปสื่อจะชัดกว่าต้องไปสื่อใช่ไหมไม่แต่ว่าในนั้นก็จะมีบอกในห้องหลังที่เท่าไหร่ห้องที่เท่าไหร่ไม่มีเลยอ๋อแล้วอย่างไอ้19ไอ้19/6อ่ะเคยไปอยู่บ้างไหมไม่อยู่ค่ะแต่ว่าเป็นบ้าน19/6อ่ะมันเป็นบ้านที่คนเคยอยู่เยอะแล้วค่อยๆทยอยออกไปจนไม่มีใครอ่ะก็แสดงว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหม19/6อ่ะเป็นที่ว่างเปล่าอ่ะค่ะซื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูไม่ได้เนาะต้องให้พี่ได้มีสื่ออย่างเดียวก็ที่เคยอยู่ก็124/1ค่ะโอ้นั้นก็เลขน่ากลัวมากเห็นอะไรบ่อยไหมล่ะบ้านหลังนู้นอ่ะไม่เห็นอะไรค่ะโอ้เนาะก็ระวังเรื่องระบบน้ำอะไรพวกนี้หน่อยแล้วกันค่ะนะคะตรงนี้เพียงว่าพี่นิ่มแนะนำให้เขาไปทำบุญเยอะๆแล้วก็เวลากวดน้ำอุทิศบุญให้ตัวเองนะคะแล้วค่อยส่งบุญต่อให้อย่างอื่นนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเราจะมีสายที่เราคุยกันไว้ก่อนเข้ารายการเดี๋ยวต้องถามแอมว่าติดหรือยังทั้งผ่าดวงทั้งยำดวงเลยใช่ไหมใช่ถ้าเอาไอ้หกราศีหลังไหมแล้วก็ระหว่างรอเรียกแขกเพราะว่ามันได้56พร้อมยังไหมนะพร้อมยังนะโอเคงั้นก็หกราศีหลังนะคะแล้วก็ถ้ามีสายเข้ามาก็เราก็หยุดไปก่อนเนาะต่อไปคือชาวราศีมิถุนเอ้ยไม่ใช่กรกฎพอแล้วมิถุนพอแล้วแก้วมาแล้วแก้วเข้ามาแล้วชาวราศีกรกฎนะฟังนะคะเดินทางไงถึงจะมีโชคนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในระยะนี้จะมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไปรับทรัพย์ได้ด้วยหรือไปแก้ไขปัญหาก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็จะมีคนชักชวนมาลงทุนนะถามว่าดีไหมแรกๆไม่ค่อยดีค่ะ
มันจะไปดีประมาณ 3-4 เดือนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนกับใครไปคุณก็รอผลอีก 3-4 เดือนเองนะคะรอนิดนึงส่วนในเรื่องของโชคลาภหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในระยะปีนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมันเขาบอกว่ามีโชคจากการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับที่ไม่ได้นะคะก็ต้องเดินทางถึงจะมีงานมีเงินเข้ามามาแล้วเนาะมีสายงั้นเดี๋ยวหยุดก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคได้ยินเนาะได้ยินค่ะโอเคคุณอะไรคะไม่บอกชื่อโอเคโอเคขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ14 มีนา 30ค่ะ14มีนาพ.ศ.อะไรคะ30ค่ะ30นี่ปีอะไรกระต่ายปีกระต่ายโอเควันอะไรจ๊ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ชีวิตต่อสู้เหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเอาเวลาเกิดได้ไหมคะเอาไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์จูดูก่อนเริ่มคนแรกก่อนเอาคนแรกก่อนเลยนะอันนี้จะเป็นศาสตร์ดาวยูเรเนียนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นบอกนิดนึงนะสำหรับคนชาวราศีมีนของคุณอยู่ในราศีมีนเนาะชาวราศีมีนเนี่ยให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อคนง่ายหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับจินตนาการความคิดค่อนข้างจะฟุ้งนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับพยายามดึงจิตใจให้มั่นคงให้เข้มแข็งก่อนนะคะโชคของคุณเนี่ยมันจะบอกว่ามาจากลับๆแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่หรือคู่ครองเนี่ยให้ระวังนิดนึงว่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับคู่เนี่ยมันไปเจอดาวพัดภาคนะคะเพราะฉะนั้นการมีคู่ค่อนข้างยากสำหรับเรานะคะสำหรับเรานะคะแล้วก็ในช่วงระยะปี2ปีเนี้ยดาวความรักก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดินเสียอยู่การที่มันเดินเสียเนี่ยมันหมายถึงว่า1แปลว่ามีกิ๊กก็ได้นะคะหรือความรักเนี่ยมันพัดภาคอ่ะเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นดาวความรักในระยะปีนี้ปีที่ผ่านมาปีนี้แล้วก็ปีหน้า3ปีเลยนะคะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานมันเหมือนกับว่าต้องกลับไปทำงานเก่าๆก็สมมติว่าเป็นงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่างานที่เข้าสู่แบบวงการที่เคยทำก็คือต้องเป็นงานที่เหมือนกับที่เคยทำอยู่นั่นแหละนะคะอาจจะต้องกลับไปทำงานแบบเดิมแล้วดีไหมคะดีค่ะดีค่ะดีค่ะเพราะว่าของคุณเหมาะกับงานที่แบบของสวยงามศิลปินหรือว่าพวกเกี่ยวกับการเงินก็ได้เงินสายพี่นิ่มไงพี่นิ่มแบบว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจรวยร้อยล้านพันล้านใช่เหรอเขาคุยไงฮะที่พี่แล้วอ่ะบอกว่าต้องอยากทำธุรกิจพี่แอดทำได้ไหมนำเข้าส่งออกเนี่ยนำเข้าส่งออกก็ได้ใช่พี่นิ่มก็หนีไม่พ้นอ่ะก็ต้องกลับมาเป็นหมอดูก็ต้องออกสื่ออีกแล้วก็กลับมาสู่วงการของพี่นิ่มนะคะแล้วดวงนี้สามารถที่จะทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าจะเอาสินค้าจากทางไกลมาขายนะคะอันนี้ทำได้นะคะมีคิดไว้บ้างไหมคะมีเหมือนกันค่ะแบบนำเข้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำได้นะทำได้ใช่ตอนนี้ถ้านำเข้าส่งออกเนี่ยก็น่าจะถูกโฉลกกับจีนนะหรือพวกเกาหลีอะไรเงี้ยทีนี้นิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเรารอเกี่ยวกับเรื่องของเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาประมาณต้องเลยกลางปีหน้าไปแล้วเดือนมิถุนาเลยมิถุนาปีหน้าต้องเลยมิถุนาปีหน้าเพราะว่าช่วงระยะนี้ดาวการเงินเดินเสียอยู่ทั้งดาวทรัพย์สินด้วยถ้าสมมติว่าเราลงทุนสมมตินะคะถ้าจะลงทุนเนี่ยเราก็สายป่านยาวหน่อยโอเคทำได้นะคะแต่ว่าถ้าสายป่านสั้นๆยังไม่อยากแนะนำนะคะและอีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่ารอเงินจากอะไรบางอย่างเนี่ยยังไม่ได้นะคะเพราะว่าดาวตัวนี้มันเดินเสียอยู่นะคะเพราะดาวโชคคุณยังเสียอยู่นะมันดีไม่ดีอย่าไปเซ็นค้ำประกันใครขึ้นเรื่องของคดีความอะไรอย่างนี้บ้างไหมใช่ใจเย็นค่ะไม่เคยขึ้นเรื่องของคดีความอะไรบ้างไหมเพราะตรงนี้มันจะแปลว่าคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ย
ระมัดระวังให้ระมัดระวังไม่ถ้าเซ็นไปแล้วอะเซ็นไปแล้วมันหลุดเนี่ยเซ็นไปแล้วไหมคือเกิดไปแล้วถูกไหมไม่ได้ไม่เซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วเซ็นไปหลายทีแล้วแต่แล้วจะรอดไหมเซ็นเข้าไปแล้วก็ต้องทำใจอ่ะไม่ต้องยืดเยื้อให้ได้ถึงกลางปีหน้าต้องยืดเยื้อทุกอย่างให้ได้ถึงกลางปีหน้าคุณต้องยื้อทุกอย่างให้ถึงกลางปีหน้าแล้วคุณจะรอดรอดคุณจะรอดไงต้องกลางปีหน้าไงมิถุนาแล้วเนี่ยวันเกิดของคุณสองคนอ่ะวันเกิดอาจารย์นิ่มอ่ะ4มิถุนาแล้วนะคะเพราะว่าดาวตัวนี้มันอยู่เป็นปีมันอยู่เป็นปีโอ้แล้วมันขึ้นมาว่าคดีความไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยืดเยื้อถ้าคุณยืดเยื้อมันได้ยิ่งดีแล้วทุกคดีจะชนะไหมคะแล้วจะชนะถ้าเลยมิถุนาปีหน้าชนะทุกคดียื้อได้ไหมถ้ายื้อได้ยื้อเลยต้องใช้วิธีเลื่อนถูกต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็ไม่อยากยืดเยื้อได้ไงคะไม่ได้ค่ะต้องยื้อค่ะถ้าไม่ยื้อคุณแพ้ถ้าไม่ยื้อก็เสียเปรียบไม่ใช่ก็เสียเปรียบใช่ต้องยื้อนะบอกตรงๆเลยต้องยื้อเลยเนี่ยเพราะว่าโชคของคุณเนี่ยมันจะมาคืนมิถุนาปีหน้าไปแล้วค่ะเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าจะทำงานเกี่ยวกับมวลชนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยรุ่งไหมคะได้ค่ะประชาสัมพันธ์การเขาเรียกอะไรการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเออเนาะเนี่ยแล้วงานที่คิดงานที่เหมือนกับว่าคุยอยู่อันเนี้ยที่คิดอยู่เนี้ยจะดังค่ะเป็นงานใหญ่นิดนึงงานใหญ่ใช่ไหมงานใหญ่โอเคถ้าที่อันเนี้ยที่กำลังคุยอยู่เมื่อวานก็ขอเอกสารเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวดูนะว่าปัจจุบันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเลื่อนดาวแป๊บนึงให้แอร์ดูซิให้ทาโร่ถ้าเกิดในการฟันธงนั้นได้9เหรียญนะ9เหรียญนี่คือเป็นคำพยากรณ์ที่ค่อนข้างต้องใช้คำว่าประสบความสำเร็จนะประสบเนี่ย9เหรียญมันเป็นเรื่องของตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะต้องถามก่อนว่าที่เซ็นอะไรไปนะเป็นตัวเลข7หลักหรือ8หลักไหมหรือว่าเกินที่เซ็นไปใช่ไหมคะมัน7หลัก8หลักเลยนะที่เซ็นไปอ่ะน่าจะ200ล้าน100ล้านเลยว่ะเพราะว่า9เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ประมาณ100ล้านถึง300ล้านแต่อันนี้ที่เขาถามคืองานที่เขาติดต่อไว้แล้วก็คุยสรุปเอามาปนกันเดี๋ยวแล้วเขาจะได้ไหมก็ต้องฟันธงว่าได้นะแต่ว่า10คาถาเนี่ยการที่เราได้งานจากตัวเนี้ยมันแปลว่าทำงานหนักแต่คุ้มนะทำงานหนักแต่คุ้มพอทำงานหนักแต่คุ้มแล้วต่อยอดเนี่ยแปลว่าทำงานสบายขึ้นได้เงินเยอะแล้วก็เราได้ไพ่เนี่ยโทรเข้ามาเลยเบอร์งานมันเนี่ยเป็นไงโทรเป็นใจเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวโฆษณาให้แต่อันเนี้ยเราได้ไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยตามคำทำนายเนี่ยไม่ว่าโชคชะตาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยตัวเราเนี่ยพื้นฐานดวงตรงนี้ได้เด็กถึงทั่วคือเป็นดวงที่มีดาวอุปถัมภ์มีดาวอุปถัมภ์ก็แปลว่าอย่างน้อยๆก็มีครอบลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆติดต่องานมาหรือว่าสังคมหรือเพื่อนฝูงก็คอยผลักดันแล้วคนเก่าๆล่ะคะรักเก่าๆอีกไหมอะไรนะรักเก่าๆรักเก่าๆต้องถามก่อนว่าอยากได้เหรอรักเก่าๆต้องถามอย่างนี้ก่อนว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นคนต่างแดนในต่างแดนไม่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าไงหรือว่าเป็นคนทางเหนือหรือทางอีสานอุ้ยไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นชนชาติประเทศอะไรต่างประเทศไหมกรุงเทพนะกรุงเทพคนไทยที่สายจีนอย่างนี้ไหมใช่ค่ะนะมันขึ้นมาในคำว่าเด็กคันนี้เด็กต้องถามว่าเท่ากับเราหรือเด็กกว่าโอ้นี่คือถ้ามันเหมือนกับว่ามันเป็นปีไม่แน่ใจอ่ะจะเด็กเดือนหรือแก่เดือนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเขาเรียกว่าอายุเท่ากันแต่ตามความกรดวงของความรักมันตกตำแหน่งวันที่4ถึง20ตุลาจะดี4ถึง20ตุลาจะดีหรือว่า4สิงหาอะไรอย่างงี้อ๋อยังไม่ได้เลยยังไม่อันนั้นก็เรียกว่าทำนายเอาใจแล้วไม่ทำนายดวงแล้วเร็วไป4สิงหาทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องสัญญานะคะคุณจะได้ข่าวตั้งแต่วันที่5 6 7เดือนเนี้ยงานที่ติดต่อไว้อะค่ะว่าจะจบอะไรยังไงอ่ะจะได้ข่าวในช่วงวันที่5 6 7จริงๆมันเกี่ยวกับการอนุมัติถูกมั้ยก็ในการเซ็นสัญญาถ้าเกิดว่าตกลงเนี่ยก็คงมีการเซ็นอะไรกันนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายจริงๆไพ่9เหรียญนี่มันเป็นไพ่ที่เราไม่ได้ตั้งเป้ากับ100ล้านนะจริงๆ9เหรียญนี้ตั้งเป้าแบบพี่นิ่มเลยนะ1,000ล้านโนๆๆๆไม่ใช่ค่ะไม่อันนี้คือหมายถึงงานเนี้ย
ที่เคยโปรเจกต์กันอะไม่กี่แสนเองค่ะเออหลักแสนจะได้ไหมอ๋อหลักแสนเนี่ยตัวนี้ต้องทำนายที่2 3แสนถึง5แสนที่สำเร็จครับภาวนาแล้วภาวนามันเป็นตัวเลข2 3แสนถึง5แสนนะ5เลยเนาะอืมแต่ว่าเยอะสุดจะได้5แสนถึง8แสนนะมีตัวเลขประมาณนี้มั้ยตัวเลขประมาณนี้มั้ยตัวเลขประมาณนี้เลยเพราะว่า9เหรียญน่ะมันเป็นสถิติพื้นฐานเบสอ่ะมัน2คือ 2-3 แสนแต่ถ้าเยอะเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึง 800,000 นะโอเคแล้วเราคาดหวังจะต้องอยากได้ทุกเดือนประมาณ 500,000 ถึง 800,000 ใช่ไหมอันนั้นคือธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวก็ยังไปได้นี่มันรวมกันได้เหรอคะคือหมายถึงว่ารวมทั้งไปแยกสิอันนั้นก็ได้อันนึงอันนั้นก็ 500,000 ถึง 800,000 ต่อเดือนอันนึงแล้วก็ 500,000 ต่อ 800,000 ต่อเดือนถ้าได้ทุกเดือนเนี่ยเนี่ยสปอนเซอร์พี่นิ่มมันเป็นสปอนเซอร์รายการรายการส่วนของสามรายการนะคะทำไมถึงไม่ตอบรับล่ะอะไรมันเป็นสปอนเซอร์รายการแค่นี้โอ้โหสปอนเซอร์รายการนี้เงียบเลยเราบอกว่าได้เงินเดือนละ 500,000 โอ้โหอะไรเงี้ยก็สรุปนะคะรายการเราก็ต้องการสปอนเซอร์เหมือนกันอ้าวเหรอโอเคเดี๋ยวเป็นถ้าสมมติจะทำรายการ YouTube หรืออะไรเงี้ยจะรุ่งไหมคะกันโจได้นะเขาถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกพวกสื่ออ่ะโอเคเลยนะคะเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงที่หน้าตาดีน่ารักหน้าตาดีน่ารักจริงอันนี้อาจารย์จูเพราะว่าอาจารย์จูเคยดูน้องที่โทรมาจากเชียงใหม่แล้วว่าเด็กคนนี้มีเสน่ห์หน้าตาดีแล้วก็แอร์พี่แอร์ก็ให้รูปอาจารย์จูน่ารักหน้าตาดีเนี่ยคนนี้ก็หน้าตาดีเพราะว่าดาวศุกร์อ่ะเด็กแต่เสียว่าดาวศุกร์มันไปเจอดาวที่มันแปลว่าสติมันแปลว่ามันแปลว่ามีกิ๊กไงเขาหรือว่าแฟนมีกิ๊กแฟนไว้โอเคมันเสียตรงเนี้ยที่ดาวมันไปเจอดาวเสียงั้นก็คือรายการ YouTube หรือการแสดงอะไรต่างๆก็ทำได้นะคะสรุปให้ก็คือถ้าเป็นเรื่องของคดีความหรือเรื่องอะไรต่างๆให้รอยืดเยื้อไปให้ถึงมิถุนาปีหน้าแล้วจะดีแล้วรายการ YouTube เกี่ยวกับเด็กโอ้ยดังใช่เพราะว่าเราได้เมื่อกี้เราได้เด็กถือถ้วยโอ้ดังเลยทำเกี่ยวกับอะไรก็ดังเอางี้ดีกว่าใช่เนาะถ้ารายการเกี่ยวกับเด็กเราก็ต้องหาสปอนเซอร์เกี่ยวกับพวกนมผงเด็กอะไรเด็กมาเป็นสปอนเซอร์เนาะทำสองรายการไปเลยว้าวทิ้งรายการมือเตลูเผาบ้านเลยบอกก่อนนะก็สรุปให้นะส่วนเรื่องคดีความก็มิถุนาไปแล้วเนาะจะดีส่วนงานที่ดีไว้ว่าจะได้ไหมได้ก็จะได้คำตอบในช่วงวันที่ 5, 6, 7นะคะถ้าได้แล้วเนี่ยก็เฟิร์มกลับมาหน่อยฮะแล้วเรื่องสิ่งที่แบบคนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยจะแบบได้รับการแก้ไขที่คลายไหมเรื่องอะไรนะที่คนเข้าใจผิดที่คนฟังมาแล้วแบบเข้าใจเขาผิดอะไรอย่างนี้แสดงว่าดาวพุธเสียชื่อเสียงใช่ไหมชื่อเสียงเนาะค่ะใช้คำว่าแจ้งเกิดใหม่ดีกว่าก็แปลว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องตรงนั้นเลยแจ้งเกิดใหม่ใช่ได้3ถ้วยแปลว่าแจ้งเกิดใหม่เลยนี่มันเสียเมื่อต้นปีมั้ยถูกต้อง5เหรียญมันเป็นเรื่องของทัศนิความเป็นลบของคนของคนซึ่งไม่มีผลเริ่มเสียเมื่อต้นปีมั้ยคะอาจารย์จูถามเริ่มหมายถึงเริ่มชื่อเสียงเหรอคะใช่ใช่ประมาณต้นปีก็เดี๋ยวจริงๆเสียเล็กปลายปีแต่ว่าห่างตุ้มเลยต้นปีมันเสียเยอะต้นปีเสียเยอะคนที่จองโจมตีให้เสียมันเป็นเพศตรงข้ามไหมอ่ะใช่ค่ะเป็นเพศตรงข้ามเป็นคริงเราเป็นคริงทีนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาประมาณเดือนตุลาก็ทุกอย่างมันจะคลี่คลายตรงกันเลยคนก็จะค่อยๆเข้าใจเราเกิดใหม่ค่ะเกิดใหม่นี่คือแบบว่ามันมีชื่อเสียงดีเท่ากับปีแบบตอนนั้น2559 50เนี่ยใช่มั้ยเคยปังกว่าจ้าเป็นการเกิดใหม่ที่ปังกว่าเนาะก็ตุลาพี่แอร์กับจันจูเห็นตรงกันว่าคุณสิ่งที่คนเข้าใจผิดก็จะดีขึ้นดีขึ้นงานการอะไรก็จะกลับมาจะเริ่มมีชื่อเสียงเนาะส่วนอาจารย์นิ่มก็เตือนเรื่องเดียวอารมณ์นะจ๊ะค่ะสติมาปัญญาเกิดอารมณ์ยังไงคะอารมณ์แบบเบิ้ลนะคะอารมณ์ไบโพล่าอารมณ์เหมือนนี่ไงดูนี่ไหมบุพเพสันนิวาสไหมเคยดูไหมเคยดูค่ะเหมือนเบลล่าเลยอะคะเออการละเกตตัวร้ายไม่ได้สวยเหมือนเบลล่านะอารมณ์ไม่ดูนี่ไหมมึงจบอะการสลอง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 ไม่ได้ติดการสลองตัวร้ายเงี้ยโหร้ายมากเงี้ยนะก็ระวังเรื่องของอารมณ์เนาะจริงๆแล้วถ้าใครได้รู้จักน้องเขาก็จะรู้ว่าน้องเขาน่ารักวินี่มี3โปรเจกต์นี่
นี่สองมีสามโปรเจกต์หรือเปล่ามันมีจริงๆมันมีเยอะมากนะคะแต่ว่าโดยสามหลักเนี่ยมันเป็นสามหลักที่ได้เงินแล้วคือ7เหรียญเนี่ย3หลักที่ได้เงินอ่ะ7เหรียญแปลว่าการหมดหนี้หมดสินการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มันเป็น3โปรเจกต์ DM Ready แปลว่า3โปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงสร้างแบรนด์แล้วทัวร์ครับออนไลน์เวิร์คนะคะใช่แล้วทัวร์ครับแปลว่ามันเหมือนไอ้3โปรเจกต์นั้นคือเนื้อคู่เรามันใช่เลยอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกเนี่ยมันมีเรื่องทัวร์หรือการท่องเที่ยวด้วยนะตามดูมันมีเรื่องทัวร์การท่องการท่องเที่ยวด้วยทำทัวร์ไหมก็อาจจะนิ่งว่างนะอาจจะมีคนเชิญไปอาจจะมีคนเชิญไปไงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงในอนาคตถ้าเป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนการบันเทิงเนี่ยเราได้ไพ่ดีเอ็มเรสดีเอ็มเรสมันเป็นดาวเลข3ซึ่งหมายถึงว่าฟรีทีวีโหนี่ถ้าบอกชื่อให้ขายงานให้ตรงนี้เลยนะเนี่ยบอกหลังไม่ก็ได้ค่ะอ๋อเออเดี๋ยวบอกให้ไว้เมื่อทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วมันอะไรดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเชิญน้องเข้ามาออกรายการกับเราตอนนี้ก็ให้คุณผู้ชมแบบว่าสงสัยไปก่อนว่าเรากำลังคุยกับใครเนาะก็ลองดูว่าเดือนตุลาเป็นล่าเป็นล่าเป็นล่าเราดูว่าเดือนตุลาเนี่ยใครนะที่หายไปจากวงการแล้วกลับมามีชื่อเสียงอีกรอบนึงแต่ขอถามอีกอันนึงสงสัยค่ะคือคนที่ได้ไพ่7เหรียญเนี่ยทุกวันเนี่ยในธุรกิจที่ทำหรือทำอะไรอยู่เนี่ยมันขึ้นมาว่าได้เงินสดไม่เสียภาษีอ่ะมันทำอะไรที่รับเงินสดไหมไม่ต้องเสียภาษีไหมเสียภาษีค่ะแต่มันมีอะไรที่แบบได้เงินสดใช่ไหมมีได้เงินสดด้วยใช่ไหมถูกไหมมันเอ๊ะรุ่นบัตรในเรื่องเงินสดไหมรุ่นบัตรอะไรนะน้องเขามีร้านความสุขเราจะได้อะไรที่มันเป็นหักหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่ายถ้าเกิดว่าใช้ตัวเองทำงานอย่างเงี้ยก็สรุปว่าได้บอกเลยว่าโอเคน้องก็อยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละแต่เรายังไม่บอกว่าใครนะคะก็บอกแล้วให้ติดตามดูแล้วกันว่าตุลาเนี้ยจะมีใครที่หายไปจากวงการแล้วก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็โดยดูดวงโดยสรุปก็คือมันไปในทิศทางที่ดีแล้วล่ะอดทนอีกนิดนึงใช่นะอดทนอีกนิดนึงซึ่งเราทั้ง3คนก็เชื่อว่ายังไงก็ได้กลับมามีชื่อเสียงอีกรอบแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพื้นฐานดวงอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นยังไงก็ได้กลับมาแน่นอนเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็ลากไว้ถึงมิถุนานะค่ะเรื่องคดีความเนาะลากได้ลากค่ะ อย่าเพิ่งรีบร้อนนะโอเควันนี้จะเลี้ยงข้าวพี่แล้วใช่ไหมเอออะไรนะคะวันนี้จะเลี้ยงข้าวพี่แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้อ๋อโอเคได้เนาะก็ขอบคุณนะคะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมก็ไม่เห็นทายเรื่องคู่ให้เขาเลยไม่มีเรื่องคู่หรอคะดูแบบไม่มีแหมมาดูวันดูหรอใช่ไหมควรดูหรอฮัลโหลไม่ใช่บอกแบบไม่มีจนถึงอ๋อนี่ไงเนี่ยเปิดไปอยู่เปิดดาวอยู่ดวงของความรักมันมี King of Cups แล้วก็มันมี The Sun แล้วมันมีดาวเลข9ก็ต้องบอกว่าในดาวของความรักอ่ะเรารักคนถึง2คนอ่ะตอนนี้เรามีรักใครถึง2คนไหมไม่เห็นมีใครเพราะว่ามันมี King of Cup King of Cup นี่คือดาวความรักมานะแล้วก็ The Sun เนี่ยแปลว่าเดือนสิงหาเนี่ยมาแล้วแต่ครั้งนี้ถามว่ารักที่ไม่รู้จักที่ไม่รู้จักที่ไม่รู้จักสิเพราะว่าเราถามถึงความรักใหม่ๆไงแล้วก็เราได้ดาวได้9 ถ้วยเนี่ยตาคำพยากรณ์นะถ้าดาวความรักของเราเนี่ยถ้าทางบวกเนี่ยแน่นะโคตรคือสมหวังนะครับแต่ว่าถ้า9ถ้วยเนี่ยมันแปลว่าตัวเราเองอ่ะจะเป็นคนมีความรักถึง2คนหรือตัวเราเองจะเป็นคนที่มีรัก3เศร้าโอ้สวยไปอีกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเรากำลังกลับมาเจริญจ้าในดาวไม่ใช่เป็นไอ้นี่ก่อนถ้ารัก3เศร้าในลักษณะแบบทางเอกสารนี่เกี่ยวไหมเออนะเอกสารทางเอกสารแบบว่าเขาโดนเรื่องนี้ด้วยว่าแบบไม่หรือว่าทางเอกสารมันเหมือนกับไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวเพราะว่าเราถามถึงความรักโดยตรงว่าตัวเราเนี่ยจะมีความรักไหมที่จะเจอความรักไหมอะไรไหมเนี่ยอันนี้เราพูดถึงแบบสิ่งใหม่ๆที่สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นว่าสิ่งใหม่พูดง่ายๆว่าเราจะเจอคนดีๆหรือคนที่ใช่คนที่อุปถัมภ์มาถึง2คนแล้วเราค่อยมาฟันธงใหม่เมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วมีเจอใครไหม4-5 เดือนที่แล้วมีมั้ยแบบ8 7 6 5 4เดือน4อย่างเงี้ยเหรอคะเดี๋ยวนะเดือนนี้เดือนอะไรอ่ะประมาณเดือนสิงหาคมประมาณเมษาเมษาก็ใช่แหละก็ใช่ก็สิงหาคมมีเจอใครไหมก็เจอแต่ว่าไม่เห็นกันดีเดี๋ยวก็กลับมาไม่พัฒนาเดี๋ยวก็กลับมารีเทิร์นเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันจะบอกว่ามีเหมือนกับ
ความรักอ่ะมันมีแรงดึงดูดขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันยังไม่สมหวังนะยังไม่สมหวังของคุณเนี่ยกลัวไงว่าเดี๋ยวอีก2ปีจะมีปัญหาอีกเนี่ยเดี๋ยวสองปีจะดวงเรื่องความรักไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าหมายถึงว่ากลับมาตอนนี้เราจะดีขึ้นเหรอคะที่ว่ามันเขาเรียกเราไม่ดีเนี่ยเมษาไม่ดีคือกลับมาเนี่ยกลับมาช่วงเมษาเนี่ยคนที่คุณคุยด้วยอ่ะถ้ากลับมาเนาะยังไม่ค่อยดีมันเหมือนกับว่าโอเคมันก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวอีก2ปีมันจะมีปัญหาอีกไงเพราะฉะนั้นต้องเป็นก็เป็นห่วงต้องเป็นความรักใหม่ๆอ่ะแค่ว่าต้องเป็นความรักใหม่ๆใหม่ๆดีกว่าใหม่ๆรอใหม่ๆดีกว่าเนาะแต่เรายังไม่อยากใหม่หรอกแต่ยังไม่เจอไงพอเจอแล้วเออใหม่ดีกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่อยากใหม่ไงเจอแล้วใหม่ดีกว่าแต่มันพี่นี่มันใหม่ไม่ได้ละมันต้องเดิมๆทำไมเล่นน้องเหมือนกันเล่นกันเองแล้วอ๋อไม่ก็เมื่อวานดูดวงพี่นิ่มในรายการหนึ่งออกมาเลยเขารู้จักแฟนเราอ๋อเหรอของพี่นิ่มขึ้นมาเลยนะครับของพี่นิ่มขึ้นมาเลยนะว่าอะไรนะแฟนพี่สวยใช่ไหมสวยค่ะแล้วเดี๋ยวบอกให้ว่าพี่นิ่มจะมีความรักใหม่ๆใช่ไหมคะเออไม่สิโอเคขอบคุณมากนะไว้โทรคุยกันขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็จะปิดรายการแล้วก็ดาวความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเวลาที่มีความรักก็มักจะมีคนมือที่สามในพื้นดวงเขาอ่ะเราต่อราศีให้จบก่อนราศีกรกฎไปแล้วต่อไปราศีสิงห์คนเยอะไปเนี่ย37อ่ะมาเรียกแขกก่อนชาวราศีสิงห์นะคะในระยะนี้โอ้เมื่อกี้ได้คุยกับชาวราศีสิงห์อยู่คนหนึ่งเล็กซี่รายการคนดังขอโชว์เมื่อกี้บอกเล็กซี่ไปว่าในระยะปีนี้ของเขาเนี่ยเวลาที่ได้เงินมาเนี่ยมันออกไปอย่างรวดเร็วเลยเขาก็บอกเออจริงเงินร้อนมันยังเป็นเช่นนี้อยู่สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำธุรกิจเองมันก็เหมือนกับลงทุนอยู่อย่างนั้นแหละยังผลพอได้เงินตอบแทนกลับมามันก็ต้องเอาไปลงอีกอย่างเงี้ยหรือพอได้เงินกลับมาเยอะๆเอาไปขยายอีกมันคือไม่ได้เก็บไงแต่ว่ามันก็เป็นเงินหมุนในทางธุรกิจแต่บางคนเนี่ยโชคร้ายหน่อยบางทีมันสูญหายไปเลยเช่นแบบต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือบางทีแบบว่าซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยในลักษณะนี้คือมันเหมือนมีทางออกของมันอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ระวังเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอีก1ปีเอ้ยไม่ถึงปีแล้วสิถึงกุมภาปีหน้าเจ็บหนี้อีกนานถึงกุมภาปีหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ว่าจะได้บ้านถ้าคนไม่บอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไม่ซื้อบ้านมีแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ซ่อมแซมได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันบางคนอาจจะซื้อไว้แล้วก็เป็นช่วงที่ย้ายบ้านได้เหมือนกันนะคะ เรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับพวกเนื้องอก อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเนื้องอกถ้าเป็นคนที่สูงอายุให้ระวังเรื่องความดันนะคะหรือโรคหัวใจเพราะว่าถ้าเป็นความดันเนี่ยบางทีมันแปลว่าหัวใจล้มเหลวได้ด้วยนะคะหรือว่าเส้นเลือดในสมองอันนี้จะต้องระมัดระวังก่อให้เกิดโรคหัวใจเบาหวานสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะติดแตกต่อไปชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของคู่นำโชคลาภมาให้เพราะฉะนั้นชาวราศีกันถึงแม้ว่าตัวเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแต่โชคถ้าใครมีคู่หรือมีหุ้นส่วนเขาจะนำโชคมาให้ก็ยังถือว่าโชคดีถ้าคนทำงานบริษัทก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่ยังเมตตานะคะเรื่องการเงินในรอบเดือนนี้ถือว่าดีนะเพราะว่ามันแปลว่าเงินที่มาจากการเจรจาการเดินทางหรือคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองแล้วก็เป็นช่วงที่การพูดจานำพาซึ่งโชคลาภมาให้แต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนิดนึงว่าเหมือนกับมันร้อนแรงไปหน่อยอารมณ์ร้อนไปหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกแล้วมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนหัวเข่าอย่างเงี้ยจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะคะต่อไปชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นระยะที่การเงินของคุณเนี่ยดีมากเลยเพราะฉะนั้นยิ่งทำยิ่งได้สำหรับชาวราศีตุล
นะคะแล้วก็เรื่องของการงานก็จะมีการขยายตัวแต่อาภัพเรื่องคู่เนาะฟังแล้วบางคนก็ดีบางคนก็บางข้อก็เสียนะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกเป็นระยะที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีสังคมเยอะในช่วงนี้มีต้องออกงานอยู่บ่อยๆเดี๋ยวต้องไปเจอคนนู้นเจอคนนี้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนมีโอกาสได้จะเริ่มต้นงานใหม่ๆโดยที่มีผู้ใหญ่แนะนำให้นะคะอันนี้แนะนำให้ทำเลยนะแนะนำให้ไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อยอดของคุณในอนาคตนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะเป็นเกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นผู้ชายเช่นน้องชายหลานชายอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งเนี้ยมันแปลว่าโรงพยาบาลหนักสุดก็คือวัดเลยนะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าสูญเสียได้ด้วยนะคะสุดท้ายชาวราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยสิ่งที่โชคดีอยู่อย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่ได้มาจากเด็กๆหรือได้มาจากญาติสนิทมิตรสหายนะคะแล้วก็มันบอกว่าเด็กๆหรือญาติสนิทมิตรสหายนำโชคมาสู่มาถึงตัวเรานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านจะเป็นช่วงที่ระยะที่ดีบางคนได้มรดกนะในระยะนี้แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสายตาฟันพวกฟันเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บุคคลที่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนอกจากตัวคุณแล้วก็คือคุณแม่ระมัดระวังด้วยเนาะพอนี้จบละ12ราศี2ราศีนะนะเราตอบอะไรในอ่ะลองตอบในนี้ดูในอะไรนะใน Facebook เนาะอ่ะใครไลค์แล้วแชร์แล้วตอบหน่อยคนที่ไลค์แล้วแชร์แล้วก็เอาใครดีอ่ะงั้นเข้าไปดูก่อนแล้วคนนี้ไหมอ่ะทำไมแก้วบอกว่าของเราเหมือนค้างเหรอค้างไหมไม่ค้างหรือมีสายใช่ไหมอ่ะส่วนใหญ่สวัสดีค่ะนี่ก็สายจะเยอะหน่อยสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณหมอแอร์ค่ะคุณหมอแอร์สวัสดีครับคุณแต้วไหมเนี่ยโฮสต์หน้าหมอแอร์เลยค่ะใช่คุณแต้วไหมชื่อคุณป๊อปค่ะลูกก๊อปคุณเพื่อนคุณป๊อปคุณป๊อปเพื่อนคุณป๊อปถูกไหมเพื่อนคุณป๊อปเพื่อนคุณป๊อปแต่ชื่อคุณแต้วถูกไหมสงวนชื่อค่ะอ๋อสงวนชื่อโอเคโอเคถามอะไรครับครับเมื่อวานโดนหวยกินนะเหมือนกันเลยกำลังจะร้องเพลงให้ฟังโอ้โหกสทช.เราสองคนไม่เกี่ยวนะคะเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมโอ้ยอะไรไม่ลืมเลยซื้อ66ไปลอตเตอรี่ออก06อะไรเงี้ยเดี๋ยว15วันก็ลืมแล้ว15วันก็ลืมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มิดใหม่นี่มิดใหม่เจ็บด้วยกันว่าคนที่รับจะตกลงจะกลับมาหาเราไหมเดี๋ยวเปิดไพ่ให้นะคนที่เรารักน้อยเขายังรักเราอยู่เปล่าได้เดี๋ยวดูให้ได้ไพ่ชาร์ลอตนะชาร์ลอตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันหมายถึงชัยชนะและสมหวังในความรักเนาะแต่ว่าไพ่ใบนี้มีกุศโลบายมีกุศโลบายและก็เงื่อนไขในเรื่องของความรักก็แปลว่าต้องดูว่าถอดใจหรือยังถ้าถอดใจโอกาสที่จะสมหวังความรักอะน้อยมากถอดใจเรื่องถอดใจเรื่องความรักไงคือถ้าเราถอดใจกับคนนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สมหวังแต่ถ้าเราเดินหน้าต่อเรามีความมุ่งมั่นและรอคอยอะโอกาสจะสมหวังสูงมันตกดาวเลข7ด้วยนะดาวเลข7ก็คือตั้งแต่วันเนี้ยถึงวันไม่เกินวันที่7เนี่ยมันจะมีการมีตติ้งได้พบได้เจอแล้วก็ติดต่อมานะแล้วก็ได้คลิงล็อกแวนต่ออยู่เนี่ยนี่ไงได้คลิงล็อกแวนเนี่ยเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาเราเนี่ยคลิงล็อกแวนเนี่ยหรอเขาจะติดต่อมาหาเราเลยนะไม่เห็นติดสักทีนึงก็นี่ไงก็เนี่ยก็ตัวดูไงว่า1คนเนี้ยถ้าเราเดินหน้าต่อเราจะสมหวังห้ามถอดใจ2คิงถึงคาถาส่วนใหญ่มักหมายถึงการติดต่อมานะนี่คือสิ่งที่ถึงพยากรณ์แล้วก็ได้ไพ่เด็กถือดาบตอนนี้เด็กถือดาบถ้าโดยความคิดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำให้เสียใจและสูญเสียนะตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจและสูญเสียแล้วก็รอคอยนะแต่ถ้าเราฟันธงก็ไม่เกินวันที่7นะไม่เกินวันที่7น่าจะมีการพบกันแล้วก็ได้เจอกันนะ
แต่ที่คุยกันวันที่เลื่อนออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ก็คือไอ้วันที่ทำนายมันยังไม่ถึงนี่มันยังไม่ถึงถูกไหมที่เราทำนายมันยังไม่ถึงนะแต่ว่าไอ้นี่ถ้าในนี้เราดูสดไงแต่นั้นเราดูลักษณะของดูของเก่าแต่นี้เราดูสดนะแต่ว่าในคำพยากรณ์เนี่ยในคำพยากรณ์เนี่ยโอกาสของการสมหวังเนี่ยสูงนะแต่ว่าเราเริ่มถอดใจแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเนี่ยมันก็เหมือนกันมีคนมามีคนมาชดเชยเยอะนะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงเป็นสาวพาวเสน่ห์นี้ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสาวพาวเสน่ห์เนี่ยเราก็เขาเรียกว่าไอ้ความมีเสน่ห์ตรงเนี้ยทำให้เราชุ่มชื่นใจก่อนแต่ว่าคนที่เรารักคนที่เรารอเนี่ยจะกลับมายังไงก็กลับมาแล้วก็มีนัดเดทเผลอมีดวงได้ไปต่างประเทศด้วยกันนะไรแล้วใช่เดี๋ยวแม่ก็ซื้อทัวร์ไปไหว้พระกับพี่นิ่มเลยกับหมอนิ่มเลยหมอแอ๊ะไปต่างไม่ได้ไปพอดีของพี่นิ่มจะเต็มแล้วของพี่นิ่มเหลืออีก4คนใช่ไหมรีบจองนะได้ค่ะนะเป็นสปอนเซอร์แล้วไงได้เดี๋ยวเรากลับมาจากการไปทำพิธีสืบชะตาบอกเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ค่ะเราลองดวงอุบัติเหตุมีไหมคะดวงอุบัติเหตุมีเรื่องซื้อรถใหม่มีเรื่องซื้อรถใหม่แต่ไม่มีอุบัติเหตุในเรื่องของเรื่องเลือดตกยางออกมาบ่อยมากมีไปดูแล้วยังมีไปดูเพิ่มแล้วยังมีก็มาก็เรียกมาสติว่าจะซื้อจะไปซื้อเลยในสังเกตลังเลอยู่กำลังคิดค่ะไม่ต้องลังเลเพราะว่าตามดาวมันขึ้นมาว่าได้รถใหม่ได้รถใหม่ใช่มันน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนนี้กับเดือนหน้าไม่เกินต้นเดือนมองสีอะไรไว้สีสดสดไว้ไหมสีขาวสีน้ำเงินหรือไงน่าจะไม่ดำก็เงินสีน้ำเงินนะค่ะแล้วจะมารับจะมารับสุดลงสาวพยากรไปกินข้าวไหมเมสลาติอ่ะได้เลยรับหมดทั้งคณะได้ขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะความรักสมหวังนะความรักสมหวังไม่เกิน7วันฟันธงเขาว่าลักษณะดวงเราเหมือนพูดพิศวาสไงรักไม่มีพรมแดนโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรามาอ่านสายจากทางบ้านบ้างนะคะจะได้แบบขยันส่งเงินเข้ามาหาเรานะคะคุณอะไรคุณนิ้งคุณนิ้งวันจันทร์ที่18ธันวาคมบ้านเลขที่5การงานการเงินครอบครัวค่ะไลน์แล้วแชร์แล้วค่ะวันจันทร์ที่18พี่แอบเปิดไพ่ให้เขานะคะก็ไม่ได้บอกพศมาก็ดูเปิดไพ่ดูการงานการเงินครอบครัวรู้สึกวันนี้พี่แก้มไม่อยู่จะทำงานหนักจริงมากทำไปเถอะการงานการเงินเนาะค่ะโอเคได้ไพ่8 เหรียญเป็นคำทำนายเขาบอกว่าถ้าใครได้พันเนี่ยหมายถึงเศรษฐกิจขาขึ้นของเขาเขาบอกว่าเงินมางานก็มาเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างต้องใช้คำว่าเป็นที่พอใจกับในเรื่องของรายได้แล้วก็มีความมั่นคงของทางการงานในธุรกิจค่อนข้างชัดเจนมากแล้วเป็นครอบครัวเป็นยังไงถ้าเป็นครอบครัวครอบครัวนี่คือความรักแบบว่าเกี่ยวกับครอบครัวของเขาน่าจะเป็นครอบครัวเขาเนาะเขาไม่ได้มีรายละเอียดโอเคได้9ถ้วยอ่ะถ้วยถ้าเราดูจากคำพยากรณ์อ่ะมันไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักตรงที่ว่าถ้าเป็นคนที่รักษาเหมือนกับขี้หึงหรืออารมณ์เอาตัวเองเป็นหลักนะนี่ที่อันนี้หนึ่งคือเกี่ยวกับตัวเขาเลย2ถ้าตัวเขาเองเป็นคนเจ้าชู้มันจะมีปัญหาครอบครัวที่แตกแบ่งแยกแล้วบ้านเลขที่พอแล้วบ้านเลขที่5แมวว่าหรอแมวละคุณชนิดานะคะได้แล้วแชร์แล้วค่ะศุกร์ที่8เดือนเมษา2520บ้านเลขที่126/35ถามการเงินกับเจ้าที่บ้านค่ะทำไมเห็นอะไรแปลกบ่อยที่บ้านนะคะเจ้าที่ผู้ชายนะคะบอกเลยเนาะน่าจะมีอะไรให้เห็นบ่อยๆอยู่แล้วล่ะเพราะว่าด้วยเลขบ้านมันขึ้นในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้เพราะว่าเจ้าที่ก็ค่อนข้างดุนิดนึงนะคะเป็นผู้ชายนะสูงอายุหน่อยนะคะพยายามเปิดไฟหน้าบ้านให้สว่างแล้วกันนะคะการเงินอะไรจะได้ดีขึ้นนะคะการเงินเขาเป็นยังไงบ้างคะจันจูการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเนาะหรือว่าได้เงินอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสเหมือนกันในรอบปีนี้จนถึงเมษาปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นหลังเดือนตุลาเป็นต้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่15ตุลานะคะการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นมาถ้าสมมุติว่าทำงานบริษัทก็มีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนหรือได้โบนัสค่ะโอเคคุณแอนนี่นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2528ปีฉลูบ้านเลขที่3350ห้อง201ตอนนี้กำลังหางานอยู่เป
ป็นห่วงเรื่องการเงินเมื่อไหร่จะได้งานคะแล้วทำยังไงเพื่อจะเสริมการเงินระหว่างรองานดีคะระหว่างรองานนะคะก็ลองไปถวายน้ำดื่มนะคะแล้วก็อธิษฐานของให้ขอให้การงานการเงินไหลลื่นนะคะเหมือนน้ำที่ข้าพเจ้านำมาถวายเนาะลองดูแล้วกันนะคะอ่ะมีสายสายสายสุดท้ายนะค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อฝ้ายค่ะฝ้ายฝ้ายโทรมาจากต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพครับกรุงเทพค่ะโอเควันเดือนปีเกิดเลยพอดีอยากจะดูให้คุณป้าเป็นวันเดือนปีเกิดคุณป้าได้ไหมคะได้ค่ะเกิดวันที่5มิถุนายนค่ะค่ะ2506ปีเถาะค่ะปีเถาะวันอะไรคะวันไม่แน่ใจว่าวันพุธมั้งคะพุธกลางวันกลางคืนอันนี้ไม่แน่ใจโอเคว่าเลขที่ที่คุณป้าอยู่คะ133/7-8ค่ะแม่เจ้าอยากรู้เรื่องอะไรคะพอดีว่าคุณช่วงนี้คุณป้าเขามีอาการป่วยแล้วเหมือนประมาณว่าจะเหมือนจะกลับมาอีกระวังกลับมาอีกอะไรเงี้ยค่ะระวังเรื่องพวกความดันนะคะเรื่องเกี่ยวกับขาหัวใจอะไรพวกนี้นะคะพอด้วยเลขบ้านเนี่ยอาการเจ็บป่วยมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเป็นหายๆอยู่แล้วค่ะเจ้าทีมผู้ชายนะบ้านคุณป้าค่ะแล้วก็จะถามนิดนึงคือคุณป้าเขามีแผนจะขายที่เพราะว่าก็เกี่ยวกับพวกค่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขายที่ดินอันนี้คือมีแผนจะได้ขายไหมคะขายได้ไหมถ้าดูจากที่ต้องถามก่อนว่าเป็น2ไร่ใหญ่ๆหรือ2แปลงที่ติดกันใหญ่ๆไหมหรือว่ามี2ที่พอพายมันขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์กับเดอะซันสองที่ที่จะขายเนี่ยคือเป็นที่แปลงเล็กๆอะค่ะแต่ว่าติดถนนเพราะเขาไม่อยากขายแปลงใหญ่คือเขาแค่อยากจะขายมาเพื่อแบบเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโอเคจะยิงตามดวงเนี่ยที่ใหญ่ขายได้ก่อนนะแต่ว่าที่เล็กแต่ว่าที่ใหญ่เขาไม่อยากขายใช่ไหมแต่ว่าถ้าที่เล็กเนี่ยเราจะฟันธงกันที่สิงหากันยาตุลาตั้งแต่วันที่26สิงหาเนี่ยถึงพฤศจิกวันที่11จะขายได้ถึงพฤศจิกายนใช่ไหมคะใช่ตั้งแต่26สิงหานะถึงวันที่11พฤศจิกนะแล้วก็ส่วนป้าที่เป็นสุขภาพอ่ะจริงๆเขามีอะไรเกี่ยวกับเบาหวานไหมหรือว่าความดันโลหิตสูงไม่นะคะพอดีว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ผมกำลังจะถามว่าเป็นมะเร็งแล้วแต่ตอนนี้เหมือนประมาณว่ารักษาผ่าไปหลายรอบแล้วคราวนี้เขาก็กลัวว่าจะมีแนวโน้มจะมะเร็งจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แพทย์ฟันธงเขาได้ไพ่ The Star The Sun นะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้รักษาอยู่ที่ศิริราชหรือว่าพวกมหิดลรามาเป็นราชวิถีค่ะราชวิถีตามดวงมี The Sun The Star นะแพทย์มองแล้วมันมีโอกาสกลับมาปกติได้เพราะก้าวถ้วยอย่างนี้แปลว่าลำไส้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขายที่เพื่อรักษาเพียงว่ามันน่าจะผ่านพ้นไปได้ดีแต่เราว่ามันต้องใช้เวลานะใช่ต้องใช้เวลาเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาถ้าเร็วสุดก็คือบอกไปตามที่26ถึง11พฤศจิกแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวก็เป็นของอาจารย์จุนคือเราว่าระยะยาวเพราะว่าในระยะเนี้ยเขาบอกว่าร่างกายอ่ะเริ่มอ่อนแอด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าแต่ว่าสุขภาพยังเป็นอีกนานใช่เพราะว่ามันเหมือนทรงสุดๆอะตอนเนี้ยนะคะเพราะว่าดาวตัวเนี้ยมันแปลว่าเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายนะคะแล้วก็ดาวตัวเนี้ยแท้ๆของมันเลยอะคือมะเร็งนะคะทีนี้ที่น่าห่วงเนี่ยมันยังมาอยู่ที่เห็นเนี่ยมันยังอยู่อีกต้อง3ปีเลยนะอีก3ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเนี้ยของคุณป้าเนาะก็3ปีนี่คือ3ปีแบบทรงสุดๆถูกไหมใช่ต้องเตรียมสตางค์ไว้แหละเพราะทีนี้ถ้าถามว่าจะขายที่ขายอะไรได้ไหมมีเกณฑ์ว่าจะขายได้ดูแล้วน่าจะเป็นช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายนประมาณเดือนพฤศจิกาหรืออย่างช้าที่สุดคือกุมภาก็ถ้านับจากคำในกรณ์เวลาฟันธงพฤศจิกทุกอย่างจะคาดเคลื่อน3เดือนลองไปจุดธูป21ดอกนะคะบอกพ่อแม่ธรณีฝากบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะขออนุญาตเปลี่ยนมือค่ะนะคะลองดูในเพจอาจารย์นิ่มก็ได้นะคะมีวิธีการไหว้ขายที่ดินอยู่นะค่ะอันนี้เพื่อขอถามส่วนก็ทำให้เร็วขึ้นที่พี่นิ่มแนะนำไหมทำให้เร็วขึ้นอะไรนะถามอะไรคะพอดีไหว้เพิ่งรับพยันบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นพอรับเข้ามาเนี่ยความรู้สึกแบบว่าเรานอนแบบฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกวันเลยจากปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยฝัน
แทบจะไม่ฝันเลยดีกว่าแล้วเคยขอนักไข่ได้บ้างไหมอะอะไรนะคะเคยขอนักไข่แล้วได้บ้างไหมได้นะคะแต่เราก็คือเราก็ถวายที่เราบนบานไว้หรืออะไรคือเราก็นั่นไปหมดแล้วแล้วทุกวันนี้ดูแลเขาดีหรือเปล่าเหม็ดค้างดีนะคะแต่คือยังมาฝันแบบรู้สึกว่าเหมือนเราคือไม่ต้องกลัวเพราะว่านักไข่เขาเป็นกุมารเทพค่ะนะคะเขาไม่ใช่กุมารที่แบบว่าทำมาจากดินเจ็ดประชาหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาเป็นสายเทพนะคะก็บอกกล่าวเขาก็ได้ว่าเออเรากลัวนะเรานอนไม่เพียงพอนะอย่าแบบมาให้เราเห็นอะไรแบบนี้หรือว่าให้เราต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบอกกล่าวได้ค่ะอ๋อค่ะนะคะลองดูนะต่อรองได้ต่อรองโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ดูดวงไปอย่างเต็มอิ่มมากหลายสายมากที่โทรเข้ามาก่อนจะปิดรายการขอบอกนิดนึงที่ดูดวงไปเมื่อกี้ที่น้องเขาโทรเข้ามาในรายการน้องได้งานแล้วนะคะดีใจบอกว่าดีใจด้วยนะคะน้องไลน์มาบอกว่าน้องได้งานแล้วดีใจด้วยนะคะก็ขอให้ชื่อเสียงโด่งดังเนาะคือทำนายปุ๊บเราก็ได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณโทรมาแจ้งเมื่อกี้ก็เดี๋ยวต้องไปเซ็นสัญญาแล้วใช่นะคะ567ไว้คอยติดตามแล้วกันว่าน้องเป็นใครนี่ขนาดยังไม่ถึงวันที่5เลยนะอาจจะถึงวันที่4วันที่5ไม่ก็เดี๋ยวไปเซ็นสัญญาไงอ๋อแต่คือได้แล้วแต่เซ็นสัญญาคือ4กับ5ใช่เพิ่งตอบตกลงมาวันนี้เนาะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราทุกช่องทางนะคะทาง Facebook Live หรือว่าจะโทรเข้ามาในรายการนะคะขอบคุณบริษัทไทยยูไนเต็ดนะคะผู้ผลิตขนมทองม้วนอบกรอบตาโดโกดิโลนะคะที่สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเราก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะคะบอกเลยว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการศูนย์องศาพยากรณ์นะคะเราก็ยินดีรับทุกคนไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิดนะคงจะได้อยู่หน้าเพจของพวกเรา4คนนะคะแล้วก็จะได้ขึ้นหน้าจอของเราทุกๆวันศุกร์นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เต็มอิ่มกันแล้วเนาะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกๆวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามศุกร์หน้าคือศุกร์ที่9งดออกอากาศ1วันนะคะเพราะว่าเรา4คนจะไปเชียงรายกันนะคะใครที่อยู่เชียงรายเจอเราที่วัดครูบาอริยชาติก็ทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ศุกร์นู้นวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ